بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نكب.ก่อนอื่นก็ขอชูโกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับหัวข้อที่จะได้พูดคุยกับพี่น้องอัลลอฮฺคือผู้ที่รักเราที่สุดวันนี้เราจะคุยเรื่องความรักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับบ่าวของพระองค์อันดับแรกพี่น้องที่รักเราต้องเข้าใจเราต้องรู้จักซีฟัตหรือคุณลักษณะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระนามหนึ่งของอัลลอฮฺเวลาเราอ่านนะพี่น้องอัลรอฮ์มานหนึ่งในนามของอัลลอฮฺอัลรอฮ์มานพี่น้องที่รักที่มีเกียรตินั่นคือในยะว่าการประทานให้การช่วยเหลือการให้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นครอบคลุมทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเมตตาเป็นผู้ที่ให้กับมวลมนุษยชาติหนึ่งในสัญญาณความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องคือการส่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลงมาอัลลอฮ์บอกในกุรอานพี่น้องว่าวะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนและเราไม่ได้ส่งเจ้ามูฮัมมัดเอ๋ยมาเพื่ออื่นใดเลยนอกจากเป็นความเมตตาแก่มนุษยชาติเท่านั้นความเมตตาพี่น้องอัลลอฮ์ส่งนบีมูฮัมมัดมาเป็นความเมตตาถ้าสำหรับบรรดามุมินอันนั้นชัดเจนใครตามท่านนบีมูฮัมมัดเขาได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์เลยปัญหาว่าวันนี้ถ้าคนไม่ใช่มุสลิมล่ะครับพี่น้องความเมตตาของนบีมูฮัมมัดที่อัลลอฮ์ส่งมานั้นคืออะไรนักมุฟัสซิรินอธิบายกุรอานก็เลยอธิบายว่านั่นคือความเมตตาต่อบรรดาคนที่ไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์จะไม่เอาโทษและจะไม่ลงโทษคนที่ฝ่าฝืนหรือใครที่ปฏิเสธไม่เชื่อนบีมูฮัมมัดเหมือนกับที่อัลลอฮ์ลงโทษกับบรรดาอุมมะห์ก่อนจากนบีมูฮัมมัดพี่น้องดูยุคนบีนูห์เวลาคนปฏิเสธนบีนูห์ปั๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอัลลอฮ์ทำยังไงกับประชาชาตินบีนูห์กลุ่มชนสมูทเวลาปฏิเสธนบีของพวกเขาอัลลอฮ์ลงโทษยังไงแกสมุทรกลุ่มชนของฟิรนบีมูซาอะลัยฮิสสลามดูฟิรอูนสุดท้ายจบยังไงพี่น้องแต่อุมมะห์นบีมูฮัมมัดถึงแม้จะไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์จะประวิงเวลาอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษเหมือนกับที่อัลลอฮ์ลงโทษบรรดาอุมมะห์ก่อนจากพวกเรานี่คือความเมตตาพี่น้องที่รักและในยะวันนี้ความเมตตาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับมวลมนุษยชาติวันนี้ผมจะสะโคบไปในเรื่องของความรักที่อัลลอฮ์มีให้กับบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องดูนะครับมนุษย์เราใครทำผิดกับเราสักครั้งหรือสองครั้งสิครับพี่น้องเราไม่คบเราไม่เอาละเราไม่เอาเลยเราไม่อยากคบหาด้วยเราไม่อยากสมาคมด้วยโดยเด็ดขาดยิ่งผิดเกินสามครั้งยิ่งจบเลยแต่บ่าวของอัลลอฮ์ผิดกับอัลลอฮ์ไม่รู้กี่พันครั้งพี่น้องที่รักในหนึ่งวันบ่าวของอัลลอฮ์วันหนึ่งเราไม่รู้ผิดกับอัลลอฮ์กี่ร้อยครั้งนะแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังเรียกบ่าวที่ทรยศอัลลอฮ์ว่ายาอิบาดีอัลลอฮ์ยังเรียกบ่าวอัลลอฮ์ยังเรียกว่าคนคนนี้เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าบ่าวคนนั้นจะเป็นคนเลวพี่น้องจะเป็นคนชั่วจะเป็นคนฝ่าฝืนจะทำมาเสียอัลลอฮ์ยังเรียกเสมอว่ายาอิบาดีอัลลซีนอัสรอฟูอะลาอันฟุซิมโอ้บ่าวของข้าเอ้ยนั่นคือในยะอัลลอฮ์จะไม่ตัดสัมพันธ์พี่น้องระหว่างอัลลอฮ์กับบ่าวของอัลลอฮ์จะเป็นยังไงจะเลวร้ายจะทำชั่วจะฝ่าฝืนอัลลอฮ์จะหลุดไปยังไงก็เติมลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องนี่เป็นคำสั่งเลยนะคำสั่งเมื่ออัลลอฮ์บอกเป็นรูปประโยคแบบนี้เลยว่าลาตักนะตุอย่าหมดหวังนะจากความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่มีใครจะหมดหวังจากความเมตตาของอัลลอฮ์พี่น้องนอกจากผู้ปฏิเสธเท่านั้น
เลยนะครับพี่น้องฮะลาอยะอ์ลัมุลกาฟิรุมาอินดัลลอฮิมินัรเราะห์มะห์หากแม้นคนกาเฟรที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับพี่น้องรู้ถึงความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงถ้ารู้จักความเมตตาของอัลลอฮ์อย่างแท้จริงไม่ใช่มุสลิมนะครับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเลยถ้าเขารู้จักว่าอัลลอฮ์เมตตายังไงแล้วมากอนาตอมินจันนตีอะฮัดุนคนกาเฟรทุกคนเมื่อรู้แล้วไม่มีใครสักคนเดียวพี่น้องที่จะหมดหวังจากสวรรค์ของอัลลอฮ์เขาอยากเขามีความหวังหมดเลยว่าเขาต้องได้เข้าความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากพี่น้องที่รักความเมตตาของอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่มากจนชนิดที่ว่าเราจะเปรียบเทียบไม่ได้ว่าอัลลอฮ์รักบ่าวของอัลลอฮ์ขนาดไหนพี่น้องถามตัวเราเองวันนี้นะครับพี่น้องก่อนที่เราจะได้มานั่งฟังศาสนาก่อนที่เราจะได้นั่งเข้ามาสู่การละหมาดก่อนที่เราจะได้กลับมาสู่อัลลอฮ์ใครเป็นคนเรียกท่านใครเป็นคนดึงท่านใครเป็นคนนำท่านสู่แนวทางของอัลลอฮ์ยิ่งเรามีชีวิตดุนยาเจริญเท่าไรพี่น้องที่รักยิ่งดุนยาเข้าหาเราเท่าไรมันเป็นนัยยะว่ามันจะดึงเราออกจากหนทางอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งมากขึ้นเท่านั้นหลายคนพี่น้องที่หลุดจากวงโคจรไปแล้วไม่ได้กลับเข้ามาอีกเลยทำไมวันนี้อัลลอฮ์เรียกเรากลับพี่น้องที่รักทำไมวันนี้เราเป็นหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์เรียกกลับนั่นไม่มีเหตุผลอื่นใดพี่น้องนอกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ตอนนั้นมีบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งพี่น้องที่รักนะครับอยู่จังหวัดภูเก็ตการเรียกกลับของอัลลอฮ์ความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อเขาเป็นเรื่องแปลกมากไหมเขาเคยเติบโตมาพี่น้องแล้วใช้ชีวิตแน่นอนว่าไม่ใช่แบบมุสลิมนะไม่มีใครเดินไปด่าว่าไม่มีใครเดินไปบอกเขาว่าให้เขามาเป็นมุสลิมไม่มีใครไปสอนเขาเขาก็ไม่เคยมานั่งฟังบรรยายด้วยวันหนึ่งพี่น้องขี่รถมอเตอร์ไซค์ผ่านมัสยิดหลังหนึ่งระหว่างขี่ผ่านพี่น้องเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงตอนนั้นมุสลิมกำลังละหมาดและอิหม่ามพี่น้องเวลาอ่านละหมาดหรือว่าอะไรเขาเปิดไมค์อ่ะออกทางไมโครโฟนลำโพงนะครับเขาผ่านไปแล้วพี่น้องชายคนนี้บอกทำไมฉันคุ้นๆกับเสียงนี้สิ่งที่คนมุสลิมกำลังอ่านทำไมฉันรู้สึกว่าเหมือนฉันเคยเรียนมาแล้วไอ้เรื่องนี้ย้อนกลับมาอีกครั้งพี่น้องที่มอไซค์กลับมาเข้าไปในมัสยิดพูดคุยกับอิหม่ามถามไปถามมาพี่น้องอัลลอฮฺอักบัรเดิมทีเดียวชายคนนี้ตอนเด็กๆเคยเป็นมุสลิมและเขาหลุดออกไปอยู่อีกขั้วหนึ่งเลยพี่น้องจากเด็กๆสมัยพ่อแม่รุ่นก่อนๆเคยเรียนหนังสือแก่เคยเรียนกุรอานแต่เมื่อโตแล้วหลุดออกไปอีกเรื่องเลยไม่ใช่มุสลิมกินอยู่กับผู้หญิงที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่สามีภรรยาแล้ววันนี้พอได้ยินก็บอกทำไมรู้สึกผูกพันกับเสียงนี้กลับมาอีกครั้งสุดท้ายพี่น้องที่รักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้รับอิสลามกลับคืนอีกครั้งทั้งเขาและภรรยาทำไมวันนั้นเขาต้องขี่เส้นผ่านเส้นนั้นนะพี่น้องทำไมเขาต้องผ่านขับมอเตอร์ไซค์ผ่านช่วงละหมาดมักริบหรืออิชาพอดีใครเป็นคนเชิญเขาและใครเป็นคนเรียกเขาใครเป็นคนบังคับให้เขามาตรงนี้พี่น้องไม่มีใครเลยนอกจากอัลลอฮ์แล้วทำไมเรียกว่าอัลลอฮ์รักเขาและจะเรียกอะไรอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์รักบ่าวอัลลอฮ์ไม่ได้จะให้ดุนยากับบ่าวอย่างเดียวคนที่อัลลอฮ์รักบางทีไม่มีอะไรเลยเรื่องดุนยานบีอัลลอฮ์รักสองเดือนเต็มๆพี่น้องที่รักไอชาบอกนั่งซูรุอิลัลฮิลานซุมมัลฮิลานซุมมัลฮิลานดูดวงเดือน3เดือนติดๆ2เดือนติดๆพี่น้องที่รักไม่มีอะไรกินเลยคนที่อัลลอฮ์รักกลับมาพี่น้องที่รักนี่คือความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีให้กับบ่าวเวลาเราฟังตรงนี้ไม่แปลกใจเลยพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครั้งหนึ่งนบีเห็นแม่ให้นมลูก
นี่คือความฉลาดของท่านนบีมุฮัมมัดเราในการดาวะห์คุณนี่คือจิตวิทยาขั้นสูงมากเวลานบีจะพูดเพื่อให้ซอฮาบะห์เห็นภาพนบีเห็นเด็กกำลังดื่มนมแม่พี่น้องที่รักนบีเห็นอย่างนั้นนบีถามเลยโอ้บรรดาซอฮาบะห์ท่านทั้งหลายคิดไหมว่าแม่คนนี้จะโยนลูกเข้าไฟนรกเข้าไฟได้ซอฮาบะห์บอกถ้าแม่ยังมีความสามารถยารอซูลุลลอฮ์นางจะไม่ทำอย่างนั้นโดยเด็ดขาดไม่มีแม่คนไหนนะพี่น้องเกลียดลูกยังไงแล้วจะเอาลูกโยนไปในไฟได้ผมท้าด้วยว่าไม่มีแม่ที่ทำกับลูกอย่างนั้นได้ไม่มีแม่พี่น้องที่ลูกเลวยังไงแล้วตัดแล้วไม่สนใจเลยไม่มีแม่ที่เป็นอย่างนั้นลูกไม่เอาไหนลูกไม่เอามาลูกติดยาลูกเป็นขโมยแม่บอกมึงกับกูขาดกันเชื่อไหมอ่ะว่าแม่ถามตลอดว่าลูกกินข้าวหรือยังมึงอย่ามาอะไรที่บ้านกูมึงอย่าเหยียบบ้านกูเลยแต่แม่คอยถามคนตลอดว่าเห็นลูกกูไหมบอกมึงอย่าเข้ามาเลยในบ้านกูต่อไปนี้มึงถ้าเป็นไปได้มึงใช้นามสกุลอื่นเลยแต่แม่ห่วงตลอดว่าลูกจะไปอยู่ทำงานอะไรที่ไหนบ้างแม่ทำไม่ได้พี่น้องกับลูกแม่รักและเมตตามากนบีบอกอัลลอฮ์อัรฮัมุบิอิบาดิอัลลอฮ์นั้นเมตตากับบ่าวของอัลลอฮ์ยิ่งกว่าแม่ผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกของนะเสียงลงเนี่ยใส่ไว้นี่คือความเมตตาพี่น้องดังนั้นเวลาอัลลอฮ์รักใครแล้วไม่เหมือนกับมนุษย์รักเวลาอัลลอฮ์เมตตาใครแล้วไม่เหมือนกับมนุษย์เมตตาพี่น้องล่ะครับวันนี้เราพร้อมจะรักอัลลอฮ์หรือยังว่าอินตะอุดูนิอ์มะตัลลอฮ์และหากแม้พวกเจ้าถ้าจะนับความเมตตาที่อัลลอฮ์มีให้เจ้าละตัวซูฮะพวกเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้พี่น้องนับได้ไหมครับว่าความเมตตาที่อัลลอฮ์ให้เรานับแล้วนับออกมาว่าอัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างฮัสซันอัลบาซารีพี่น้องครั้งหนึ่งละหมาดตะฮัจญุดเสร็จแกนั่งอยู่นะครับไม่ได้นั่งซิกเก็ตนะไม่ได้นั่งอิสติกฟาร์นั่งนับว่ากระพริบตากี่ครั้งนับว่ากระพริบตากี่ครั้งพี่น้องกระพริบตาได้ครั้งหนึ่งเนี่ยมัดหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้พี่น้องลงอยู่โดยไม่กระพริบตาไม่ต้องสองนาทีหรอกครับพี่น้องเอาครึ่งนาที60 วินาทีเป็น1 นาทีผมเอา30 วิพอค้างตาเอาไว้โดยไม่กระพริบอยู่ไม่ได้เลยพี่น้องทั้งแสบทั้งเจ็บทั้งปวดน้ำตาไหลออกหมดเลยแค่กระพริบตาเรายังนับไม่ได้ว่าอัลลอฮ์ให้เท่าไรแล้วยังไม่นับเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้สักหนาเลยครับพี่น้องเกิดมาท้องเดียวกันพี่น้องคนหนึ่งโตขึ้นมาได้อย่างเป็นมุสลิมที่งดงามอีกคนหนึ่งหลุดไปมุตตัดได้คนคนหนึ่งโตมาติดด้วยกันพี่น้องวัยเดียวกันเล่นมาด้วยกันอีกคนหนึ่งเข้าสู่คนต่างของอัลลอฮ์ได้ละหมาดอ้าเวลาได้อีกคนหนึ่งไม่เอาอะไรเลยพี่น้องพี่น้องลองนับว่าการรักษาละหมาด5เวลาได้ตีค่าเป็นเงินเท่าไหร่คนไม่ละหมาด50 ล้านถ้าเขามีตังค์เขาก็ซื้อนิสัยรักษาการละหมาดไม่ได้คนไม่ถือศีลอดถ้ามี100 ล้านเพื่อจะซื้อนิสัยให้ติดการถือศีลอดเขาก็ถือไม่ได้มี1,000 ล้านซื้อเพื่อจะให้เขาขยันซิกุรุลลอฮ์เขาก็ซื้อมันไม่ได้แต่วันนี้เราทำได้นี่ความรักที่อัลลอฮ์มีให้ท่านนี่ความรักที่อัลลอฮ์มีให้บ่าวถ้าจะนับความเมตตาเรานับไม่ได้พี่น้องแล้วคนจะรู้ซึ้งขึ้นยิ่งกว่านี้คนที่ไม่ใช่มุสลิมคนที่เป็นมุอัลลัฟเขากว่าจะได้อิสลามบางครั้งเขาต้องพยายามเขาต้องลำบากสุดท้ายเวลาได้รับอิสลามเขารู้สึกถึงความเนี่ยมันอันยิ่งใหญ่มากมุอัลลัฟคนหนึ่งพี่น้องบอกว่าถ้ามุสลิมนะครับรู้คุณค่าอิสลามที่มีอยู่ที่เขาอยากจะสุ
มีคนโทรมาพี่น้องไม่ใช่มุสลิมผมก็สลามเราไม่รู้สุดท้ายบอกสวัสดีครับไม่เป็นไรแกบอกอาจารย์ผมขออนุญาตเรียนถามอาจารย์หน่อยนะครับบอกเชิญครับบางมีอะไรครับพี่อยากจะถามว่าถ้าจะเข้าอิสลามเนี่ยต้องทำแบบไหนบ้างเราก็คุยพูดคุยกับเขาพี่อยู่ที่ไหนอะครับผมอยู่อิสราเอลครับอาจารย์ผมเบอร์ไม่มันเบอร์แปลกเลยผมอยู่อิสราเอลอยู่แถวไหนอะครับติดกับฉนวนกาซาเลยคนไทยทำงานที่นู่นเป็นไงบ้างบางพี่อยู่แล้วก็บางทีก็อยู่ๆทำงานอยู่กลางวันเหมือนแผ่นดินไหวเลยจ้ะยะฮูดมันทิ้งระเบิดมันทำถล่มตลอดเวลาบอกแล้วพี่พร้อมจะเข้าอิสลามหรือยังครับบอกจ้ะผมขอศึกษาก่อนผมอยากจะเข้าและให้ผมเข้าด้วยหัวใจจริงๆแล้วบอกไล่กรอบติดดินเราก็ไม่มีบังคับเรื่องศาสนาแค่เขาโทรมาแบบนี้อิสราเอลจะกั้นมุสลิมไม่เข้าประเทศมันได้แต่มันกั้นอิสลามไม่ได้มันจะกั้นคนไม่เข้าเมืองมันได้แต่มันกั้นความเมตตาของอัลลอฮ์ไม่ได้มันจะกั้นคนกั้นวีซ่าจะไม่ออกวีซ่าให้ก็ได้แต่มันกั้นความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มีต่อบ่าวไม่ได้อยู่ตรงนั้นแท้ๆพี่น้องที่รักดินแดนไหนเอาเขาเรียกว่าศัตรูอิสลามตัวฉกาจแล้วอยู่ใกล้ๆแต่ใจยังโหยหาเข้าหาอิสลามบอกแล้วรู้จักได้ยังไงอะครับบอกดู YouTube จ้ะดู YouTube ดูติดตามโซเชียลบอกคนไม่ใช่มุสลิมดูฟังเรื่องศาสนาก็อิสลามนี่ความรักของอัลลอฮ์ที่มีให้เขาส่วนจะรับอิดายัดอัลลอฮ์เขาจะเปิดหรือไม่เปิดจะเข้าไม่เข้าอันนั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์เพียงแต่วันนี้คนคนหนึ่งได้เรียนรู้อิสลามเนี่ยมันอันยิ่งใหญ่แล้วไปเนาะมุสลิมเราเดิมๆแท้ๆยังขี้เกียจเรียนศาสนาเลยมุสลิมเดิมๆแท้ๆรู้หมดทุกอย่างอัลลอฮ์ให้มันหมดแล้วมันยังไม่อยากเอาเรื่องศาสนาเลยว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตลอดแต่จะนับความเมตตาของอัลลอฮ์เจ้าไม่สามารถนับมันได้เลยบ่าวของอัลลอฮ์ฮะดีษหนึ่งพี่น้องที่รักความรักของอัลลอฮ์ที่มีให้กับบ่าวของอัลลอฮ์ท่านนบีได้บอกนะครับเรื่องราวตรงนี้เป็นฮะดีษกุดซีเรื่องราวของคนในอดีตรอซูลได้เล่าให้เราฟังว่าอัสรฟารอจุลุนอะลานัฟซีมีชายคนหนึ่งที่เขาได้ทำชั่วได้ซาเลมได้อาธรรมต่อตัวเองมาตลอดชีวิตเขาคือชีวิตนี้ไม่มีอะไรดีเลยเรานี่ไม่ดีไม่ดียังมีละหมาดบ้างนะครับรายอาทิตย์เราไม่ดีไม่ดีพี่น้องบางทียังมีจังหวะเห็นคนจนยังทำซะดาเกาะไปเรานี่เลวๆยังไงขี้เกียจไม่เอาเรื่องศาสนาบางทียังมีช่วยสุราบ้างยกเก้าอี้ยกโต๊ะเขาเรียกจุดดำหมดยังมีจุดขาวอยู่ตรงนั้นชายคนนี้ไม่มีอะไรเลยสุดท้ายพี่น้องคนเวลาจะตายนะฟัลมาฮาดรฮุลเมาต์เวลาความตายมันมาหาเขาพี่น้องดูความตายใช้คำว่ามาแล้วเวลาความตายไปหาท่านเวลาความตายมันปรากฏแต่ท่านชายคนนี้เรียกลูกมาทั้งหมดพี่น้องเอาซอบานีเรียกลูกมาทั้งหมดแล้วสั่งวะซียะห์กับลูกเลยนะครับอิซาอานามิตุเวลาถ้าพ่อตายแล้วนะลูกดูพี่น้องคนนะครับเวลาสุดจวนจริงๆมันไม่เหลืออะไรแล้วนอกจากอัลลอฮ์อิซาอานามิตุเวลาพ่อตายแล้วนะลูกทันทีที่พ่อลมหายใจวิญญาณพ่อหลุดออกจากร่างปะริกูนี่เผาพ่อทันทีลูกเอามายัดพ่อเผาเลยนะลูกซุมมัสฮากูนี่ซุมมะซารูนี่แล้วเอากระดูกพ่อมาตำให้ละเอียดที่สุดและเจ้าเอาไปโรยทั่วแผ่นดินเลยทำไมเขาทำอย่างนั้นนะพี่น้องความคิดของมนุษย์คิดว่าจะหนีอัลลอฮ์ยังไงพี่น้องพี่น้องถ้าวันนี้ถ้าท่านอยากจะเป็นคนเลวท่านต้องหนีอัลลอฮ์ให้ได้ถ้า
ที่สุดพี่น้องลูกทำตามวะซียะห์ทำไมลูกทำตามวะซียะห์นะจ๊ะลูกนี่คือตัวอย่างหากลูกเราสอนเลยถ้าลูกดูอบรมด้วยหลักการอิสลามพี่น้องสิ่งที่พ่อใช้ผิดหลักการแน่นอนการกระทำแบบนี้แต่ลูกทำตามพ่อใช้พ่อบอกว่าเอากระดูกไปโรยนะลูกทิ้งไอ้ทั่วที่สุดฟาวัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์พี่น้องดูคนเลวชั่วมายังไงแต่สุดท้ายเวลาพูดตอนใกล้ตายเอ่ยอัลลอฮ์ทุกคนเลยนึกถึงพี่น้องเราก็ได้รออะไรยารบบีหากแม้พระผู้เป็นเจ้าของฉันจะลงโทษฉันนะรู้ตัวเองไปน้องว่าทำเลวมาตลอดหากอัลลอฮ์จะลงโทษฉันและอยู่อัลซิบานีพระองค์จะลงโทษฉันชนิดที่ว่ามาอัลซิบาฮูอาฮัดอัลลอฮ์ไม่เคยลงโทษใครมาก่อนเลยเหมือนกับพ่อเจ้าเดินรู้ตัวเองไปน้องว่าทำแล้วกับอัลลอฮ์มากทรยศอัลลอฮ์มากชั่วมามากทั้งชีวิตถ้าโดนอาซาบในวันกิยามะห์แน่นอนว่าพ่อเจ้าจะโดนหนักที่สุดชนิดที่ว่าไม่มีใครจะโดนเหมือนพ่อเจ้าอีกแล้วลูกตามพ่อลูกทำตามวะซียะห์พ่อทันทีไปน้องเวลาพ่อหมดลมลูกทำที่พ่อสั่งทุกอย่างไปน้องที่นั่นเผาศพพ่อตำกระดูกพ่อแล้วโยนไปให้ทั่วทั้งในภูเขาในทะเลต่างๆอัลลอฮ์เรียกกลับทีเดียวเลยไปน้องกลับมาเป็นคนเดิมเลยว่ามาก็ดารุลลอฮ์ฮะก็กดเลยและเขาไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ให้สมกับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์แค่บอกคุณทั้งหมดเกิดทันทีพี่น้องที่นะไม่ต้องสงสัยในความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ใครจะไปรู้พี่น้องลองดูสิครับดูอัลลอฮ์ให้เห็นนะพี่น้องความง่ายดายวันนี้เราอยู่เมืองนอกลูกอยู่เมืองไทยแต่ก่อนเวลาคุยกันทีหมดเป็นร้อยเป็นพันนะพี่น้องก็จะได้คุยกันเดี๋ยวนี้ฟรีตั้งไงมนุษย์มีความสามารถขนาดนี้อัลลอฮ์ให้แล้วเจ้าของมนุษย์จะไม่มีความสามารถได้ยังไงอ่ะเครื่องบินเจ็ตเร็วกว่าแสงมีพี่น้องนะครับเร็วชนิดที่ว่าเร็วมากๆแล้วอัลลอฮ์จะไม่มีความสามารถเหนือมันได้ยังไงอ่ะนอนอยู่ในหินแท้ๆออกมาไม่ได้กลับกลายเป็นอ้วนเอาอ้วนเอาออกลูกออกหลานเต็มเลยอยู่ในหินใครให้ริสกีมันนะทำไมใช่อัลลอฮ์เจ้าไม่ได้ให้ความยิ่งใหญ่กับอัลลอฮ์ต่างหากหอยไม่มีมือไม่มีตีนไปน้องแต่มีของกินตลอดริสกีมันใครได้อัลลอฮ์จึงไม่แปลกอัลลอฮ์เรียกกลับเลยถามบ่าวของอัลลอฮ์อะไรทำให้เจ้าทำอย่างนั้นพออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ไปน้องมันไม่โกหกแล้วพออยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์พูดความจริงอย่างเดียวไปน้องขอเสียตัวพูดคำเดียวสุดท้ายในชีวิตกลัวอย่าล่ะฉันกลัวพระองค์อย่าล่ะข้ากลัวพระองค์อย่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ได้ยินบ่าวคนนี้ตอบว่ากลัวพี่น้องด้วยใจอิคลาสถึงแม้การกระทำจะผิดชั่วมาทั้งชีวิตสุดท้ายบทที่ต้องแต่งงั้นกลัวอัลลอฮ์กูฟิรอละฮูอัลลอฮ์ยกโทษทันทีพี่น้องอาเครัตถ้าการยกโทษอัลลอฮ์มาถึงมีที่เดียวที่ท่านจะได้ไปนั่นคือสวรรค์เขาไม่ได้เข้าสวรรค์เนื่องจากละหมาดตะฮัจญุดเยอะนะครับไม่ได้เข้าสวรรค์เนื่องจากถือศีลอดบ่อยไม่ได้เข้าสวรรค์เนื่องจากทำซอดาเกาะเยอะเปล่าทำแล้วทั้งชีวิตอย่างเดียวสุดท้ายของชีวิตกลัวอัลลอฮ์แล้วความรักที่อัลลอฮ์มีให้บ่าวอัลลอฮ์ต้องการลงโทษเรานะครับถามจริงๆอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาอัลลอฮ์ต้องการจะทำให้เราเจ็บระเบิดอัลลอฮ์ต้องการให้เราเจ็บปวดให้เราร้องไห้ให้เราผิดหวังระเบิดเปล่าเลยอั
อบคุณอัลลอฮ์พอไหมครับที่นะมุสลิมจับมานี่ก็ได้นะครับติดกล้องเลยมาเนี่ยถ้ากลางคืนเนี่ยขยายออกนู่นได้เลยบางนะถ้าขยายตอนนี้น่าจะไม่ไหวนะอาจจะถึงเป็นลมหรือพี่น้องเนี่ยจะสักตายในหนทางก็ผมแนะนำให้ท่านนั่งใกล้ๆชาลอนนะอาจจะได้ร่วมละหมาดเจนะซะที่พัฒนาการแยกสิบนะ20แยกสิบเอาละครับเดี๋ยวดักต้อนนะครับผมไปต่อเลยนะบอกว่าถ้าเรารู้จริงๆเราจะไม่โกรธอัลลอฮ์เลยพี่น้องอัลลอฮ์รักบ่าวแม้กระทั่งบ่าวไม่ใช่มุสลิมอัลลอฮ์ก็รักต้องการให้เขาได้รับฮิดายะห์ให้เขาได้รับทางนำจากอัลลอฮ์ต้องการให้เขาได้รับอิสลามอัลลอฮ์ไม่มีอาธรรมบ่าวพี่น้องหากซิฟัตการอาธรรมเป็นของอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะใช้ให้เราไม่ให้อาธรรมกันและกันได้ยังไงอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์รักดูแค่ใจทำด้วยกลัวอัลลอฮ์ยกโทษเลยชายสองคนพี่น้องคนพี่ดีคนน้องเลวไอ้คนดีบอกว่าคนอย่างมึงเนี่ยทำภาษาบ้านเราอะนะอัลลอฮ์ไม่ให้มึงเข้าสวรรค์แน่นอนเลวร้ายขนาดนั้นไปเกียรติคนพี่ไปนรกไปเนาะใครเอาชื่อข้าไปเอ่ยว่าจะไม่ตอบบัตรไม่อภัยโทษใดคนคนนี้วันนี้อภัยโทษใดเขาแล้วและอามัดเจ้าทั้งหมดเบิดเต็นนรกเอาทำไมสวรรค์ของอัลลอฮ์นรกก็ของอัลลอฮ์เรามีสิทธิ์อย่างเดียวพี่น้องขอความเมตตาจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่รักอัลลอฮ์ไม่ให้แล้วสิ่งอามัดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องอัลลอฮ์อิสลามกับท่านอัลลอฮ์ให้อิสลามกับพี่น้องยืนหยัดเข้าใจมักซุดเจตนาอัลลอฮ์แล้วท่านจะรู้ว่าอัลลอฮ์รักเราจริงๆท่านนบีบอกพี่น้องว่าบ่าวของอัลลอฮ์บางคนคนหนึ่งเที่ยวขอคนตามบ้านขอคนหนึ่งดีนาร์หนึ่งดิรฮัมบางทีคนก็ไม่ให้เขาเวลาเขาไปขออัลลอฮ์นะอยากได้สตังค์อยากได้รวยอยากมีรถอยากมีบ้านอัลลอฮ์ก็ไม่ให้เขาเหมือนกันคนคนนี้ไปขออะไรพี่น้องคนก็ไม่ให้เวลาขอกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ไม่ให้ผมถามพวกเรานะครับขอกับอัลลอฮ์5อย่างอัลลอฮ์ไม่ให้เลยคิดอะไรยาอัลลอฮ์อยากสบายยาอัลลอฮ์อยากมีรถใหญ่อยากมีบ้านอยากมีเงินอัลลอฮ์ไม่ให้โกรธไหมถามจริงๆนะอย่าแอปหล่อแอปสวยนะพี่น้องดีใจเหลือเกินขอแล้วอัลลอฮ์ไม่ให้มีไหมใครอีหม่านพี่น้องตะวักกันขั้นสูงขนาดนั้นเลยขอแล้วไม่ได้ยิ้มได้เลยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ไม่ให้ยากนอกจากคนเข้าใจจริงๆแต่วันนี้เวลาขอแล้วไม่ได้มันน้อยใจไปน้องแต่ก่อนเคยละหมาดว่าเดี๋ยวนี้เริ่มบางเริ่มบางเพราะเราขอแล้วไม่ได้อาจจะไม่ตำหนิโวยวายตรงๆเพราะยังกลัวกูโฟดอยู่นะเริ่มขี้เกียจไม่มีแรงลุกตาหยุดเมื่อไม่มีแรงลุกตาหยุดแรงดูฮายิ่งแผ่วเลยคราวนี้พอดูฮาท่านแผ่วท่านมองไปนอกบ้านเห็นยิมัดขับรถใหม่บัสซบขึ้นบ้านใหม่ของเราอยู่เหมือนเดิมเริ่มมาอาการไปน้องเริ่มไม่ละหมาดแล้วสุราเริ่มไม่เอาแล้วสุนัตรอวาติดหลังๆเข้าละมงละหมาดทิ้งหมดเลยทำไมอะพี่น้องไม่เข้าใจอย่างเดียวนบีบอกคนนี้ขอดุนยากับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ให้เล่าซะอัลลอฮ์อัลจันนะนบีบอกแต่ต้องคนคนนี้ขอสวรรค์กับอัลลอฮ์นะละอัตฮาอียะอัลลอฮ์ให้เขาทันทีพี่น้องขอดุนยาอัลลอฮ์ไม่ให้ทำไมไม่ให้ฮะดีษอื่นมาเปรียบเทียบใครที่อัลลอฮ์ไม่ให้โดนดุนยาเยอะเหมือนเวลาเราเป็นแผลป้องกันไม่ให้แผลโดนน้ำพี่น้องจำได้ไหมแผลไม่ให้เน่ากันไว้อย่าให้โดนน้ำคนคนหนึ่งอัลลอฮ์ไม่ให้เสียคนบางคนเอาดุนยาเยอะไม่ได้พังหมดถ้ากูรวยนะหลอจะทำบุญทุกสุขเลยยัง
ท่าสิพี่น้องไอ้คำว่าท่านี่น่ากลัวนะครับถ้าท่าเมื่อไรเทเมื่อนั้นโอกาสเทเยอะพี่น้องเวลาท่าปั๊บอัลลอฮ์สอบไอ้เป็นจริงเรียบร้อยตอนแรกก็ทำทุกสุดหลังๆเริ่มไม่ทันสุดท้ายหลุดหมดเลยพี่น้องเข้าใจไว้นะครับพี่น้องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักบ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักบ่าวของอัลลอฮ์แม้กระทั่งบ่าวของอัลลอฮ์ที่จะตกนรกแล้วด้วยซ้ำพี่น้องนรกของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราต้องการที่สุดในวันกิยามะห์ยามะลายันฟาอูมาลูวะลาบะนูนสมบัติลูกหลานเงินทองทรัพย์สินจะช่วยอะไรไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องการด้วยในวันกิยามะห์อย่างเดียวพี่น้องวันนั้นที่ต้องการเราะห์มะตจากอัลลอฮ์ความเมตตาจากอัลลอฮ์พี่น้องนึกง่ายๆนะครับท่านนบีบอกไว้ในหะดีษว่าجعل الله الرحمة مئة جزء อัลลอฮ์สร้างเราะห์มะตมานะพี่น้องความเมตตาทั้งหมดเลย100เราะห์มะตพี่น้องวันนี้แม่ยอมหิวแทนลูกได้ใช่มั้ยครับแม่ยอมเจ็บแทนลูกได้พ่อยอมลำบากออกไปทำงานพี่น้องเพื่อให้ลูกสบายนะสุนัขตัวหนึ่งไม่กล้าจะเหยียบลูกตัวเองพี่น้องทั้งที่มันไม่มีปัญญานี่คือรอห์มะห์สัตว์ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่น้องไม่มีปัญญาไม่มีความคิดเวลารถผ่านและเหยียบลูกมันตายมันมาดูศพพี่น้องไม่รู้เสียใจไม่เป็นอะไรไม่เป็นยังเดินวนอยู่ตรงนั้นดมสองสามครั้งแล้วมันก็เดินจากไปนี่คือรอห์มะห์ความเมตตาเราใจแข็งยังไงยังมีจุดอ่อนโยนพี่น้องอัลลอฮ์สร้างความอ่อนโยนความรอห์มะห์เมตตาร้อยราะห์มะตทั้งหมดวะอันซะละฟิดดุนยาวะอันซะละฟิลอัรนบีบอกลงมายังพื้นแผ่นดินนี้แค่1ราะห์มะตเท่านั้นยะตะรอฮิมความเมตตาระหว่างกันสัตว์ตัวหนึ่งไม่กล้าที่จะยกเท้าเหยียบลูกของมันนี่ราะห์มะตเดียวพี่น้องฟะอับกอฟะอัมซะกะอินดะฮูติสอะตันวะติสอีนแต่อีก99อัลเลาะห์เก็บณที่พระองค์พี่น้องแสดงว่าเราหวังเหลือเกินในวันกิยามะห์99เราะห์มะตรอเราอยู่จะไม่ได้ยังไงอ่ะพี่น้องตัดสินไปนรกตัดสินเข้าแล้วแท้ๆเดินไปแล้วพี่น้องแล้วนรกจะหันนำจริงๆผมจะพูดคืนนี้นะครับให้แยกไปนิดหนึ่งแล้วกันนะไฟจะหันนำมันไม่ใช่สีแดงนะครับมันไม่ใช่สีน้ำเงินนะครับมันเป็นสีดำสนิทเลยนบีในบารายานรอซูลเวลาได้ยินจะหันนำเวลารู้ว่าประชาชาติจะเข้านรกนบีสลบเลยนะพี่น้องด้วยความรักความเป็นห่วงของรอซูลที่มีต่ออุมมะเข้าไปแล้วพี่น้องที่รักบ่าวของอัลลอฮ์ลองนึกถ้าเป็นท่านวินาทีที่พี่น้องอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ท่านหันไปทางขวาไม่เจออะไรเลยนอกจากนรกหันทางซ้ายเจอนรกข้างหน้าท่านคืออัลลอฮ์ไปนะแล้วเข้าหาอัลลอฮ์ทีละคนนะครับกดดันที่สุดกลัวที่สุดเพราะท่านอยู่ต่อหน้าผู้ที่รู้ในสิ่งลึกลับและเปิดเผยวันที่อัลลอฮ์ไม่อนุญาตให้ใครพูดอิลลามันอะดินะลอฮุรเราะห์มานนอกจากคนที่อัลลอฮ์เมตตาเท่านั้นพี่น้องอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ถ้าถามพี่น้องในวันนั้นสมุดบันทึกมาลาอิกะฮ์ที่บันทึกอามันทั้งหมดถูกกางออกในวันนั้นลงบอกอัลลอฮ์ว่าอันไหนบ้างที่บันทึกไม่จริงฉันไม่ได้ทำอย่างอัลลอฮ์ท่านเถียงกับอัลลอฮ์มาลาอิกะฮ์ลืมบันทึกความดีเอาไว้ลองหาว่าตรงไหนบ้างที่ลืมแล้วลองบอกตรงไหนที่บันทึกเป็นอาธรรมเปล่าเลยพี่น้องทั้งหมดยอมรับโดยดุษฎีทั้งหมดยอมรับด้วยความกลัวถึงแม้บ่าวคนนั้นจะเป็นคนดีแต่เมื่ออยู่ต่อหน้าในวันนั้นยุติทั้งหมดไปเลยความชั่วถูกเปิดเผย
และสิ่งที่เรากลัวที่สุดพี่น้องคือการถูกเปิดเผยต่อหน้าคนทั้งหมดในวันกิยามะห์อายดุนยา3วันก็จบนะครับพี่น้องคลิปหลุดสมมุตินะฮะเราคลิปหลุดคนแอบถ่ายเราโป๊เปื่อยกายเขาลงว่อนเน็ตผมให้เวลาอาทิตย์เดียวเดี๋ยวก็ผ่านแล้วคนดูไอ้คลิปเราในเน็ตในโซเชียลมีไม่ถึงล้านคนทีแล้วเวลาคนดูไปแล้วไม่สนใจกันเยอะเขาไม่รู้จักเราแล้ววันนั้นต่อหน้ามักโลกทั้งหมดพี่น้องถ้าถูกประจานความชั่วท่านจะเหลืออะไรนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกและไม่ธรรมดาพี่น้องอัลลอฮฺประทานให้คนดูทั้งหมดระวังนะครับพวกที่ทำงานดุนยาเพื่อหวังชื่อเสียงคนทำงานดุนยาเพื่อหวังให้คนยกย่องระวังอัลลอฮฺจะเปิดเผยในวันกิยามะห์หน้าก็ไม่รู้จะไปไหนวันนั้นและเวลาอยู่ต่อหน้าอัลลอฮฺความชั่วเปิดมาเลยบ่าวของอัลลอฮฺบอกถ้าภาษาบ้านเราเสร็จแล้วกูงั้นนี่จบแน่ๆหมดเลยสุดท้ายเมื่อหมดพี่น้องบาปอัลลอฮ์เวลาอัลลอฮ์บอกหมดแล้วนะครับเขารู้สึกว่ายังมีอยู่ยาวบอกอัลลอฮ์เลยพี่น้องยังมีอยู่ยาวความชั่วท่านที่ยังไม่มีที่ยังเผายังไม่ได้บอกจำได้จำได้พี่น้องรู้สึกว่ายังมีอยู่ที่อัลลอฮ์บอกเท่าที่อัลลอฮ์บอกได้รู้สึกเขาเรียกว่าทับประสาทจิบหายแล้วกูงานนี้ตายแน่ๆนรกทั้งนั้นเลยแต่เมื่ออัลลอฮ์จบยังมีอยู่อัลลอฮ์รู้สึกยังมีอยู่ของฉันยังมีอัลลอฮ์เป็นไงพี่น้องนี่รอฮ์มัต99รอฮ์มัตพี่น้องได้นะอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ปิดแล้วในดุนยาความผิดใดที่อัลลอฮ์ปิดไอ้เจ้าแล้วมาในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็ปิดไอ้เจ้าเหมือนกันคนที่อัลลอฮ์ปิดความผิดไอ้อัลฮัมดุลิลลาห์การยกโทษอัลลอฮ์รอแล้วทำไมอัลลอฮ์รักขนาดไหนพี่น้องนี่ความเมตตาบ่าวออกจากนรกคนสุดท้ายคลานออกมาเลยจากนรกขอโทษนะครับจนกระทั่งอัลลอฮ์ว่าใครที่ในหัวใจก็มีอีมานเสี้ยวทุลีเดียวอัลลอฮ์ก็ไม่ให้อยู่ในนรกนบีสุญูดนบีดูอาในวันนั้นขอชาฟะอะห์ขอช่วยเหลืออุมมะห์อัลลอฮ์ให้มุฮัมมัดเอาอุมมะห์เจ้าใครที่มีใจอีมานแม้แต่ทุลีเดียวเอาออกมาจากนรกให้หมดนบีได้พี่น้องพี่น้องนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกถ้าเป็นเราอะซะบานียะห์กะลารักษาประตูนรกإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا ولا بقال ولا تجول لهم بين النارك هنجد ين جهنم من دير سين دير كمان الله بقوا مين من جتة أوك لي พี่น้องต้องลงไปในนั้นพ่อช่วยท่านไม่ได้แล้วในวันนั้นเมื่อลงไปพี่น้องลายามูตุฟีฮาวะลายะฮยาท่านจะไม่เป็นและไม่มีชีวิตใดๆทั้งสิ้นนะสิ่งที่ชาวนรกปรารถนานั่นคือความตายตะโกนเรียกชาวสวรรค์พี่น้องให้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้เราด้วยขอน้ำดื่มด้วยเป็นที่ต้องการสำหรับชาวนรกอาหารของท่านคือซักกุมเพื่อนของท่านคือชัยฏอนทั้งหมดอยู่ในนั้นเต็มเลยไฟนรกที่อัลลอฮ์จะเผาเราร้อนอีก69เท่าจากไฟดุนยาพี่น้องตะโกนว่ายาอัลลอฮ์ตอบัตแล้วยาอัลลอฮ์ไม่เอาแล้วยาอัลลอฮ์ขอกลับยาอัลลอฮ์ฟะตะรฟูบิซัมบิฮิมเขาจะสารภาพยอมรับด้วยดุษฎีแต่ว่าฟาซุฮกอลลิอัศฮาบิซัยมันห่างไกลไปแล้วจากชาวนรกพี่น้องกำลังโดนเผาอย่างหนักนะครับพี่น้องไม่มีอะไรเลยที่จะช่วยท่านวันนั้นความมืดปกคลุมจะหันหนึ่งและวินาทีนั้นอัลลอฮ์ให้ท่านออกพี่น้องนึกอะไรไหมครับอัลลอฮ์ให้ท่านออก
ความเมตตาอัลลอฮ์ลงสู่ท่านถ้าถึงวินาทีที่ถูกเรียกชื่อท่านให้ออกจากนรกนะครับพี่น้องเวลาพี่น้องออกมาเรื่อยๆออกมาเรื่อยๆนอกจากคนที่จะต้องอยู่ในมันตลอดกาลนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกใครที่ตายในกุฟาร์ตายโดยไม่อีมานอันนั้นตลอดกาลพี่น้องแต่ถ้ายังมีอีมานอัลเลาะห์ออกมาหมดจนคนสุดท้ายคลานออกมาจากนรกมาข้ามซิรอตใหม่อีกครั้งพวกไปหมดแล้วพี่น้องเด็กต้องซิรอตต้องฟังคืนนี้ด้วยรักและห่วงใยนะอินชาอัลเลาะห์นะเราไม่พูดที่นี่นะนะต้องขับรถไปเองนะครับชายครัวบางบีบางครัวบางบีนะบ้านสีขาวนะบ้านขาวเดี๋ยวเราโฆษณาให้ประเดี๋ยวนะอินชาอัลเลาะห์นะชายนรกนี่คลานออกมาพี่น้องด้วยกับสภาพดำหมดเลยสุดท้ายอัลเลาะห์จุบให้ไหมข้ามซีรอตอีกครั้งพี่น้องนึกภาพไหมคนเดียวข้ามคนอื่นไปหมดแล้วพอแกพ้นจากนรกพี่น้องเพราะซีรอตนี่คือพระข้างล่างคือจะนรกนะครับฝั่งนู้นคือสวรรค์ตกไปแล้วรอบหนึ่งใช่ไหมเราจะไปแหละมินซาลิฟพอผ่านได้รอบนี้พี่น้องหันไปดูอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาดีนัจญานีมินกโอ้ขอบคุณอัลลอฮ์เหลือเกินอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่ให้ฉันพ้นจากแก่เราไปเป็นเนียมบัตรรอมัดที่อัลลอฮ์ไม่เคยให้กับใครมาก่อนเลยดูมันพูดดูเขาพูดความรู้สึกยิ่งใหญ่ที่รอดจากนรกฉันได้ขอบคุณอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยฉันอัลลอฮ์เมตตาโดยที่อัลลอฮ์ไม่เคยเมตตาใครมันฉันเลยคนอื่นเข้าหมดแล้วความดีใจพี่น้องที่รักรอดจากไอ้นั่นนะสุดท้ายแค่รอดจากนรกก็ไม่ต้องการอะไรแล้วอยู่ตรงนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอัลลอฮ์ต้องการจะให้บ่าวเข้าสวรรค์ดูพี่น้องเราคิดแค่นี้แต่อัลลอฮ์จะให้แค่นี้พี่น้องคิดแค่นี้แต่อัลลอฮ์จะให้ดีกว่าเหมือนกันชีวิตเราบางทีเราคิดแค่นี้พี่น้องเดินไปไม่ได้อย่างที่เราหวังทำไมอัลลอฮ์จะให้ดีกว่าที่ท่านคิดอยากได้แบบนั้นอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์จะให้ดีกว่าความเมตตาอัลลอฮ์เรียกเขาใกล้ๆเป็นน้องตีนักขึ้นโดยต้นไม้ต้นนี้เห็นยาอัลลอฮ์ต้นไม้ในสวรรค์มาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์พี่น้องต้นไม้ในสวรรค์บางต้นนะครับที่ได้ถูกกล่าวท่านนบีบอกให้เราฟังนะใบมันนะครับสีไม่ซ้ำกันเลยนะอัลลอฮุอักบัรไม่ต้องคิดมโนนะพี่น้องความสวยขนาดไหนสติเราไปไม่ได้รอตายอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์พี่น้องชายคนนี้เวลาเห็นยาอัลลอฮ์ได้อยู่ใต้ร่มไม้นี่ก็ไม่เอาอะไรแล้วยาอัลลอฮ์ได้อยู่ไม่ขออะไรแล้วไม่แล้วยาอัลลอฮ์พอแล้วฉันพอแล้วได้ต้นไม้ต้นนี้ต้นเดียวพอแล้วอยู่พี่น้องมีความสุขขึ้นอีกต้นพี่น้องเห็นอยู่ข้างหน้าสวยกว่าต้นนี้ขอไปอีกต้นมาดูมนุษย์นะขอไปอีกต้นอัลลอฮ์ว่าเจ้าก็จะไม่ขออะไรแล้วอัลลอฮ์รู้แล้วพี่น้องว่าสุดท้ายจะไปไหนความเมตตาของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้พี่น้องไปไม่เอาอะไรแล้วยาอัลลอฮ์สุดท้ายขึ้นอีกหน้าประตูสวรรค์ไปที่ประตูสวรรค์พี่น้องดีนะอัลลอฮ์ให้ประตูเปิดมาชาอัลลอฮ์ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر สิ่งที่ตาก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสิ่งที่ใจไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามีด้วยแล้วแบบนี้สิ่งที่หูไม่เคยได้ยินเลยว่าจะมีอะไรพร้อมขนาดนี้สะบัดไหวเลยค่ะเลยบอกว่าวัยรุ่นเราวันนี้นะเห็นดารานี่เขาอ่อนเลยแล้วทำไมมันสวยทำไมมันหล่ออย่างนั้นอัลลอฮ์นี่มักโลกเหมือนเราเนี่ยแล้วท่านจะเป็นยังไงถ้าไปเจอผู้หญิงที่ไม่มีเลือดเห็นถ้าไปเจอสตรีที่ไม่เคยผ่านสายตาใครมาก่อนถ้าไปเจอฮุรุอีนที่อัลลอฮ์เก็บไว้ให้ท่านท่านลืมเลยพี่น้องทั้งหมดในดุนยาชายคนนี้เห็นยาอัลลอฮ์ขอ
คนในสวรรค์แต่แกไม่ขอตรงๆนะมองแล้วเงียบอยู่พักมองแล้วเงียบมากไปน้องเงียบเพราะบอกแล้วว่าจะไม่ขออะไรแล้วเงียบแต่เงียบแล้วมันอดไม่ไหวนิสัยมนุษย์พี่น้องดูเข้าไปเกียรมัดแล้วความอยากได้ยังมีอยู่อัลฮัมดุลิลละยาอัลลอฮ์ขอเข้าพี่น้องอัลลอฮ์ให้พี่น้องมาชาอัลลอฮ์เข้ากันและคนเรานะครับพี่น้องเวลาเข้าสวรรค์แล้วท่านไม่ต้องกลัวว่าจะไปไหนไม่ถูกนบีบอกว่าทุกคนจะรู้บ้านของตัวเองว่าอยู่ตรงไหนเหมือนกับท่านรู้จักบ้านตัวเองในดุนยาเอาพี่น้องไปปล่อยสวนภูกับบ้านกับพัฒนาการถูกไหมฮะถามคนแม่บ้านฉันอยู่ไหนไม่ขึ้นรถเมล์สายในนั้นมาถูกหมดเลยในสวรรค์เวลาเข้าไปแล้วไม่ต้องกลัวงงนะครับที่แล้วเราจะอยู่หลังไหนอยู่อามันท่านจะอยู่ไหนนะนะขี้เกียจละหมาดขี้เกียจซิกเก็ตไม่เคยสระก็ไม่เคยช่วยเหลืออะไรคนอินชาอัลลอฮ์ได้อยู่มันก็ไม่สวยงามเหมือนคนที่เขาคิดมัดช่วยเหลือสังคมเข้าไปน้องพอเข้าไปบอกยาอัลลอฮ์เต็มแล้วดูบอกอัลลอฮ์เต็มแล้วยาอัลลอฮ์เขาจับจองหมดแล้วมาคนสุดท้ายจะเหลือหรือไม่ด้วยเต็มแล้วอัลลอฮ์ให้สำหรับเจ้าเจ้าคิดสิยิ่งใหญ่กว่าดุนยาที่เคยอยู่สิบเท่าพี่น้องนี่ดุนยาเราเห็นคนรวยขับรถโรลส์รอยซ์บ้านหลังใหญ่ๆอีกสิบเท่าในวันนั้นอัลลอฮ์ให้กับชาวสวรรค์คนสุดท้ายแล้วคนสูงฟิตเดลส์ขนาดไหนอะพี่น้องคนอยู่ข้างบนลงมาเยี่ยมสวรรค์ชั้นล่างกว่าเขาได้แต่คนข้างล่างขึ้นไม่ได้นะวันนี้ขอสิพี่น้องความเมตตาอัลลอฮ์กว้างอัลลอฮ์จะทำให้ใจที่แตกสลายกลับคืนเป็นเหมือนเดิมได้อัลลอฮ์ให้บ่าวของอัลลอฮ์ที่ท้อแท้กลับมามีแรงยืนอีกครั้งได้อัลลอฮ์คอยปลอบประโลมได้พี่น้องท่านไม่ได้ยินเสียงอัลลอฮ์แต่ท่านมีกุรอานแปลกไหมพี่น้องลองสังเกตนะชีวิตท่านมีปัญหาอะไรพี่น้องจับกุรอานเปิดบางทีเปิดไม่ต้องตั้งใจนะเปิดไปแล้วพี่น้องอ่านนะมันจะมีบางอายะตรงกับความรู้สึกเราตอนนั้นเลยเวลาท่านเศร้าท่านเปิดกุรอานท่านอ่านและยิ่งเข้าใจความหมายในบางช่วงมันมีคำปลอบใจอยู่ในนั้นเรียบร้อยเลยเวลาท่านมีความสุขท่านเปิดอ่านมันมีสิ่งที่มาเตือนท่านไม่สุขจนเลยเถิดเหมือนกันเวลาพี่น้องไม่มีแรงจะลุกสู้กับเรื่องดุนยาอ่านกุรอานหยิบมานะแล้วเปิดตรงไหนก็ได้ที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับเปิดไปพี่น้องอ่านคำปลอบใจอัลลอฮ์มีหมดเลยพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งท่านเลยมุสลิมผู้ศรัทธาจึงไม่มีคำว่าท้อแท้ไม่มีคำว่าหมดหวังเพราะอะไรอัลลอฮ์เมตตากว่าความโกรธของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บันทึกด้วยพระองค์เองณที่อัลลอฮ์ว่าอินนารหมะตีตักลิบูกอดบีแท้จริงความเมตตาของข้ามีมากกว่าความโกรธของข้าอัลลอฮ์เมตตาเบาความเมตตาอัลลอฮ์มีเยอะกว่าความโกรธหากอัลลอฮ์ตัดสินพี่น้องด้วยความยุติธรรมอย่างเดียวและฮะลักนาจะเราหายนะทุกคนพี่น้องเชื่อผมไม่รอดแม้แต่รายเดียวเอายุติธรรมจริงๆพี่น้องละหมาดแบบเราแลกสวรรค์ได้เลยครับสี่รอกอัพพี่น้องแทบจะไม่คุ้มชั่วเลยเอากันง่ายๆตอนเราเริ่มอักเก็นบาเล็กอายุ10ขวบ15ขวบเพิ่งมาละหมาดครบจริงๆอายุเท่าไหร่ตอนเราสาวสาวฮิญาบไหมตอนเราสาวสาวเราใส่ผ้าดาวะคุมไม่เปล่าเลยเพิ่งมาฮิญาบไม่กี่ปีเองแล้วนับอาจารย์อายุเฉลี่ยอุมัรนบี60พี่น้องเพิ่งมาตอบัด40เพิ่งมาละหมาดครบ40เกิดอยู่ไป10ปีแล้วตายอ่ะทำอามัรได้10ปีเองแลกสวรรค์ล่ะครับเราไม่มั่นใจในอามัรเราพี่น้องแต่มั่นใจในความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าท้อแท้นะพี่น้องคนเราแล้วได้ก็ต้องดีได้คนเราล้มได้ก็ต้องลุกได้ใครทิ้งเราได้ทั้งหมดแต่อัลลอฮ์ไม่ทิ้งท่านเวลาพี่น้องเหนื่อยนะครับอันนี้ผมไอ้ข้อคิดวิธีการนะเวลาท่านท้ออะไรก็แล้วแต่พี่น้องจับหัวใจตัวเองนะมันยังเต้นอยู่ใช่ไหมครับ
มันยังเต้นอยู่อัลลอฮ์ยังไม่เอาท่านนี่คือความรักอันยิ่งใหญ่ที่ถอดรหัสไม่ได้ว่าทำไมอัลลอฮ์ยังให้หัวใจฉันเต้นอยู่หัวใจเต้นแค่10นาทีพี่น้องมีโอกาสอินชาอัลลอฮ์ระหว่างสวรรค์กับนรกเลยนะครับแค่ระยะเวลา10นาทีเตาบัตพี่น้องแค่10นาทีที่ท่านกลับหาอัลลอฮ์จริงๆความเมตตาอัลลอฮ์มีมหาศาลพี่น้องได้ลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าหมดหวังพี่น้องจากความเมตตาของอัลลอฮ์อย่าท้อแท้นะครับท่านยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะท่านมีอัลลอฮ์ทุกอย่างที่ประสบกับชีวิตท่านวาซาอันตะกรอฮูชัยอัลลอฮ์วะค็อยรุลละกุมเป็นไปได้เจ้าดูเจ้ารังเกียจในสิ่งที่เจ้าได้รับแต่มันมีความดีมากสําหรับเจ้าวาซาอันตุฮิบบูชัยอะเป็นไปได้การที่เจ้าชอบสิ่งหนึ่งแต่สิ่งนั้นไม่ดีสําหรับเจ้ามอบชีวิตท่านให้อัลลอฮ์ตะวักกันกับอัลลอฮ์และพี่น้องจะไม่รู้สึกท้อแท้เลยพี่น้องทีนะเราไม่อยู่คนเดียวนะครับพี่น้องเราไม่เคยเดินคนเดียวเรามีอัลลอฮ์อยู่กับเราเสมอนบีมูซาอะลัยฮิสลามนบีฮารูนอะลัยฮิสลามกลัวฟิรอูนจะกลับไปทำงานดาวะกับฟิรอูนกลัวพอฆ่าคนอียิปต์มากลัวฟิรอูนจะเอาโทษอัลลอฮ์บอกยังไงพี่น้องลาตะคอฟาเจ้าทั้งสองอย่ากลัวนะอินนานีมาอากุมาอัสมาอูอารอแท้จริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองข้าได้ยินและข้าเห็นพี่น้องสองประโยคนี้สองคำนี้ที่อัลลอฮ์บอกเราข้าได้ยินและข้าเห็นเวลาท่านยกมือขอกับอัลลอฮ์เวลาพี่น้องดูอายามคำขิดถึงแม้ท่านจะไม่ได้ได้อย่างที่ท่านต้องการพี่น้องดีใจเถอะอัลลอฮ์ฟังดูอาท่านนะและอัลลอฮ์จะให้ดีกว่าที่ท่านขออัลลอฮ์จะให้ในสิ่งที่ท่านต้องการไม่ช้าหรือเร็วท่านจะขอท่านจะพูดกับคนใหญ่คนโตนะครับต้องผ่านสื่อต้องผ่านเลขาต้องผ่านไอ้นั่นพี่น้องบอกกับอัลลอฮ์อัสมาอูวะอะรออัลลอฮ์ได้ยินพี่น้องอัลลอฮ์เห็นท่านแค่นี้ก็กำลังใจล้นหลามพี่น้องเวลาเหนื่อยๆนะคิดเสมออัลลอฮ์ได้ยินเราอัลลอฮ์เห็นเราอัลลอฮ์รักที่สุดเมื่อบาปอัลลอฮ์ได้เหนื่อยเพื่ออัลลอฮ์งานที่ยิ่งใหญ่แล้วพี่น้องวันนี้ถ้าท่านได้สละมันเพื่ออัลลอฮ์ท่านได้ทำมันเพื่ออัลลอฮ์สิ่งที่ซอฮาบะห์ดีใจที่สุดคือการที่เขามีชีวิตเพื่ออัลลอฮ์วันนี้พ่อแม่เราเสียชีวิตแล้วพี่น้องทีละเราไม่รู้ว่าปะเราโดนอะไรบ้างในบารซักเราไม่รู้ว่ามะเราจะโดนอะไรบ้างในบารซักเราไม่รู้ว่าลูกเราพี่เราที่เสียชีวิตไปแล้วโดนอะไรบ้างหน้าที่เราอย่างเดียวพี่น้องวันนี้ขออัลลอฮ์ประทานรอห์มัตความเมตตาขออภัยโทษให้กับบาปของพระองค์เหล่านั้นด้วยพวกเขาที่เสียไปแล้วอินชาอัลลอฮ์เขาดีกว่าเราเนี่ยอย่างน้อยเขาเสียในสภาพมุสลิมส่วนเรายังเดินปัจจุบันเรายังไม่รู้ตอนจบเราจะเป็นยังไงพื้นที่หนึ่งพี่น้องนี่ไงที่อัลลอฮ์บอกให้เราไปเที่ยวบ้างตามแผ่นดินต่างๆซีรูฟิลอัรฎจงท่องไปบนหน้าแผ่นดินมุสลิมเที่ยวไม่เหมือนกาเฟ่เที่ยวเราเที่ยวได้ความบันเทิงได้ความผ่อนคลายด้วยและได้บทเรียนจากที่เที่ยวที่เราไปต่างๆอยากให้พี่น้องไปนะครับพื้นที่หนึ่งนะเขาเรียกว่าวัดโคกสุราชื่อแปลกไหมฮะพื้นที่นี้เขาเรียกวัดโคกสุราอยู่จังหวัดตรังทำไมเรียกวัดโคกสุราไปเที่ยวซะและท่านจะรู้ว่าเราไม่ได้ทำงานศาสนาอะไรเลยเรายังไม่ได้ทำงานอะไรเลยพี่น้องวัดโคกสุเราเพราะอะไรฮะตรงนั้นเป็นมัสยิดอดีตแต่หลังจากรุ่นลูกรุ่นหลานทิ้งศาสนาตกมุตตัดเป็นวัดในปัจจุบันหมู่บ้านหมู่เกมนั้นมีคนตกมุตตัดนะครับพี่น้องจนวันนี้พี่น้องพยายามไปทำงานศาสนาไปเรียกร้องให้กลับคืนเป็นวัดแต่ยังเขาเรียกเชื่อมโยงสนัดไปถึงสุราเพราะเดิมทีเดียวเป็นสุรารุ่นปู่ย่าวากับที่ให้เป็นมัสยิดแต่เมื่อรุ่นลูกรุ่นหลานมันไม่เอาศาสนาสุดท้ายมุตตัดมัสยิดจะอยู่ทำไมอ่ะพี่น้องสุดท้ายเปลี่ยนไปเรื่อยๆเป็นถามว่านั่นเกิดที่ตรังที่นู่นที่เราไม่ใช่ไม่มีสิทธิ์นะครับพี่น้องมีพี่น้องเรานะครับ
มาเยี่ยมและบอกผมเขามีโอกาสไปที่แอฟริกาที่นี่นะผมจำเมืองไว้ได้พอไปถึงที่นั่นพี่น้องชาวบ้านพื้นที่บอกอยากให้ท่านขึ้นไปบนภูเขาลูกนั้นมากเลยขึ้นไปเยี่ยมบนภูเขานั่นหน่อยมีมุสลิมอยู่บนนั้นและเขาตกมุดดัดแต่ว่าบนนั้นไม่มีไฟฟ้าบนนั้นไม่มีน้ำไม่มีมีน้ำแต่ไม่มีไฟฟ้าใช่ตัดสินใจไปพี่น้องไปกับชาวบ้านระหว่างขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องที่รักพอใกล้จะถึงเขายอดมันนะเขาได้ยินเสียงเพลงบอกท่านบอกไม่มีไฟฟ้าแล้วเสียงเพลงมาได้ไงอะชาวบ้านที่พาไปบอกฉันก็ได้ยินครั้งแรกเหมือนกันขึ้นไปพี่น้องปรากฏว่าสาวอเมริกันอยู่บนนั้นเรียบร้อยแล้วหนึ่งคนนางเอาคริสเตียนนอสรอไปดาวาก่อนพวกท่านแล้วดูไม่ได้ไปเอาไฟฟ้าความเจริญเข้าไปด้วยผู้หญิงคนเดียวพี่น้องสาววัยรุ่นอเมริกันอุทิศตัวเองเป็นเหมือนมิชชันนารีขึ้นไปอยู่บนเขากับชาวบ้านเป็นเดือนเป็นหลายเดือนจนชาวบ้านเยาวชนตอนนั้นเปลี่ยนตามนับถือนางหมดเลยนางเป็นผู้หญิงคนเดียวสาววัยรุ่นยังกล้าสละตัวเองขึ้นไปแบบนั้นมุสลิมที่ขึ้นไปกลุ่มนั้นพี่น้องบอกเราละอายตัวเองหมดเลยที่เรามาช้าและเราสู้ไม่ได้กับหญิงอเมริกันคนเดียวนี่คือคำถามว่าวันนี้เราทำอะไรหรือยังครับอัลลอฮ์เมตตาแต่ความเมตตาอัลลอฮ์พี่น้องสิทธิเมตตาทั่วๆไปมันมีอยู่แต่ถ้าอยากได้สิทธิพิเศษระหว่างท่านกับอัลลอฮ์จริงๆแสดงให้อัลลอฮ์เห็นสิพี่น้องว่าท่านรักอัลลอฮ์จริงๆอินชาอัลลอฮ์พี่น้องผมเชื่อเหลือเกินว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายังให้โอกาสเราพี่น้องยังทำงานได้ยังเดินหน้าต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับไม่ได้หมายว่าพี่น้องก็ขึ้นมาบรรยายกันหมดทุกคนนะถ้าอย่างนั้นก็คงจะยุ่งงานเดียวต้องอาจารย์สิบท่านเรียบร้อยท่านมีความสามารถอะไรท่านทำธุรกิจท่านอยู่ในหน่วยงานท่านมีอัคลากมารยาทอิสลามที่งดงามนี่ก็คือการดาวะอย่างดีงามแล้วพี่น้องนี่คือการดาวะอย่างดีงามแล้วผมบรรยายที่ใต้เมื่อวานก่อนมาไปพัทลุงขอโทษนะครับบอกเอ๊ะเราเป็นมุสลิมอะนะบางทีไม่ต้องเยอะเราเสียเงินเป็นแสนๆเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆจัดอีเวนต์อะไรต่างๆผมบอกไม่ต้องเยอะดาว่าคนง่ายๆทำส้วมโซราให้สะอาดก็อัลฮัมดุลิลลาห์จริงๆนะพี่น้องอย่าให้แพ้เขาผมบอกว่าถ้าวันหนึ่งเพื่อนต่างศาสนามาและเราก็กำลังดาว่าเขาอย่างสนุกอย่างเมามันเลยอย่างดีเลยเราบายานเนี่ยพี่น้องหูดับตับไหม้เลยคุยเรื่องอิสลามเราให้เขาฟังเขาปวดท้องขอเข้าส้วมมัสยิดเชิญครับชิเรากำลังคุยก่อนเขาเข้าห้องน้ำเมื่อกี้ว่าอันนาซอฟตูมินัลอิมะอิสลามสอนให้เรารักสะอาดดูตัวเราและเราก็สะอาดด้วยน้ำหอมนี่พี่น้องหอมติ๊กเลยกีบงูเขาประทับใจในเครื่องแต่งโอ้มาชาลอดสะอาดมากบางมาชาลอดสวยไม่พูดมาชาลอดนะโอสะอาดมากสวยผมชอบในอิสลามดูสะอาดมากเลยผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะครับพอออกมาอีกรอบคิดว่าเขาจะพูดอะไรกับเราถ้าเป็นเพื่อนกันมันจะรู้ทันทีบอกมึงนี่ปากฉี่โรยหน้าแสดงมึงสะอาดตอนที่มึงคุยกับกูแค่นั้นเองถ้าเพื่อนกันมันพูดตรงๆได้ถ้าไม่ใช่เพื่อนเขาออกมาเขากระฝังอยู่ด้วยมารยาทที่ดีงามเสร็จแล้วเขาขึ้นรถเขานึกในคนเดียวคิดเอาเองได้ว่าเขาจะนึกอะไรแล้วพี่น้องจะเดาว่ายังไงรอซูดไม่ใช่สะอาดแค่ตัวนะนบีไม่ได้มารยาทดีแค่บุคลิกของท่านนะครับตลอดจนซอฮาบะห์นบีอบรมหมดเลยคนซึ้งกับอิสลามไม่ต้องอยู่กับนบีนะครับอยู่กับซอฮาบะห์ซึ้งเลยอิสลามนบีบอกจับเฉลยศึกได้แต่ก่อนไม่มีคุกพอไม่มีคุกทำไงให้ไปอยู่ตามบ้านซอฮาบะห์เอาไหมพี่น้อง
ฉลยศึกมารบกับเรานะครับจับได้เอาไปอยู่บ้านเราอีกเราก็เอาเหมือนกันจับมาได้ก็เบอรุมเหยียบกระทืบตายเลยแต่นบีสั่งว่าอิสตาซูบิอามริกบินอุซาราคอยร์แล้วก็มากล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอสั่งเสียพวกท่านไอ้ทำดีกับเฉลยนะเอามาบ้านพี่น้องคนอันซอนคนมาดีนะดูนะพี่น้องคนมาดีนะตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนิสัยยังดียังอ่อนโยนถึงเวลากับข้าวยกกับข้าวมาสองอันพี่น้องแกงยังดีกับอินบาลัมตั้งแกงให้เฉลยเจ้าของบ้านกินบาลัมกันนะเฉลยงงเลยพี่น้องเอ้าเราเป็นเฉลยนะเฉลยนี่คือมาฆ่าท่านนะแต่ถูกจับได้ท่านยกกับข้าวอย่างดีให้เราแต่ท่านกินอิมพารัมแบบนี้นะซาบัดบอกคำเดียวพี่น้องบอกว่านบีสั่งให้เราทำดีแก่ท่านแค่นั้นเองถามท่านถ้าเราเป็นเฉลยเจอไปแบบนี้ครับพี่น้องนี่เขายังไม่ได้พูดเลยนะว่าอิสลามดียังไงนะแค่พฤติกรรมเขานะถ้าไม่รับอิสลามตอนนั้นนะครับพี่น้องคนนี้ก็จะไม่ต่อสู้กับอิสลามอีกนี่คืออิสลามอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะครับพี่น้องให้เราทั้งหมดได้ช่วยกันและขออัลลอฮ์ตะอาลาเมตตาผมและพี่น้องซึ่งทั้งหมดในบรรดาพี่น้องพวกเราและขอให้ความเมตตานี้เราส่งไปยังมนุษยชาติต่างๆด้วยให้เขาได้รับอิสลามเหมือนที่เราได้รับให้มุสลิมที่ยังไม่ตอบัตให้เขาได้ตอบัตตัวอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮุอะลัมสองครึ่งพอดีแล้วนะมีอะไรถามไหมครับรอให้โอกาสพี่น้องมีไหมครับมีไมค์ลอยไหมหรือว่าไม่ต้องก็ได้นะพูดเลยก็ได้นะครับหรือเขียนก็ได้นะเขียนใส่กระดาษก็ได้นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราต้องไปที่หัวบางบีใช่ไหมครับที่ไหนไม่รู้จำไม่ได้นะครับคลองสิบเอ็ดรู้จักไหมฮะมาคลองสิบเอ็ดชาลอนนะผมเชิญทุกท่านเลยนะครับท้องว่างนะคลอง11ที่ไหนต้องโทรถามแกเองอ่ะมีเบอร์ใช่ไหมครับมีไหมครับมีไหมมีอะไรจะถามไหมครับมีไหมครับเบิ้งไม่มีนะฮะผมจะได้สรุปช่วงท้ายเลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้จะสรุปช่วงท้ายนะครับผมให้เยาวชนเราเยาวชนวัยรุ่นนะวัยรุ่นนะบอกว่าวัยรุ่นเราเนี่ยมีพลังบางอย่างอยู่นะจริงๆนะครับผมบอกวัยรุ่นเรามันมีพลังแต่มันใช้ไม่ถูกและมันยังไม่ได้ใช้แค่นั้นเองอัลลอฮ์ให้ศักยภาพเยาวชนวัยรุ่นเนี่ยนะครับความกล้าความอัจฉริยะมันเยอะมากผมคิดและเนี่ยเสมอว่าจะทำยังไงนะให้วัยรุ่นมันเปิดฟังบรรยายเหมือนกับมันเปิดฟังเพลงอันนี้นี่คิดอยู่บอกว่าจะทำยังไงให้วัยรุ่นวันนี้มันชอบและมันหันมาสนใจเรื่องศาสนาผู้ใหญ่ให้โอกาสวัยรุ่นเยอะๆผู้ใหญ่นะครับให้โอกาสวัยรุ่นและวัยรุ่นพยายามศักยภาพตัวเองทำให้เยอะอย่าไปคิดตอบัตและทำงานศาสนาตอนอายุใกล้เกษียณนะ50-60แล้วไปดูบางคิดอยากช่วยเหลืองานอัลลอฮ์ตอนนี้เรายังรุ่นทำซาบีน้องซาบัตเปิดโลกทั้งโลกด้วยอัสบาบถ้าคิดง่ายๆ 90% เป็นวัยรุ่นอิสลามไปทั่วโลกได้สาเหตุหนึ่งจากเยาวชนพี่น้องวันนี้เยาวชนมุสลิมะเมื่อกี้มาเยอะกว่ามุสลิมีนะเลยเตือนบอกว่าศัตรูอิสลามตอนนี้ที่เน้นหนักที่สุดต้องการทำลายมากที่สุดคือกลุ่มชนวัยรุ่นมุสลิมะมันทำลายยังไงมันไม่จ้างให้เราถอดฮิญาบนะมันไม่ให้เงินในการให้เราถอดฮิญาบผมถามวัยรุ่นวันนี้คนให้1 ล้านบาทไม่ต้องใส่ฮิญาบเลยเอาไหมไม่มีใครตอบเอาสักคนทั้งที่มันไม่ใส่ชีวิตปกติไม่ใส่อยู่แล้วนะพี่น้องปกติก็ไม่ใส่ให้ล้านหนึ่งบอกไม่เอาทำไมอ่ะนี่คืออุดมการณ์อิสลามยังมีอยู่ในใจเขาผมบอกวันนี้เขาไม่ได้จ่ายเราแม้แต่บาทเดียวแต่เราถอดเรียบร้อยเขาไม่ได้ให้เราแม้แต่พันเดียวแต่เรายอมเปิดเอารถเรียบร้อยเราใส่กระโปรงสั้นเราทำทุกอย่างได้
ถ้ามันทำลายกลุ่มชนมุสลิมมาได้อย่างอื่นมันทำลายง่ายเลยพี่น้องระวังนะครับเราต้องดูแลน้องๆเราด้วยสิ่งที่น่าเจ็บปวดบางพื้นที่นะครับข้อมูลได้มาวัยรุ่นมุสลิมีนมุสลิมาเราเข้าบังกะโลจนกาฟิรีนอายเข้าไปพักผ่อนไปเที่ยวโอเคนะครับไปแบบครอบครัวอันนี้ไม่ใช่ครอบครัวมันมีแบบค้างคืนและชั่วคราวไปชนิดที่ว่าคนเห็นยังยอมยกธงขาวเวลาโดนไปอย่างนั้นพี่น้องและเวลาเราพูดเรื่องอิสลามกับต่างศาสนาความละอายมันมีพี่น้องเราพูดเรื่องอิสลามแต่คนเรายังไม่เป็นอินชาอัลลอฮ์ช่วยกันนะครับพี่น้องรณรงค์ซึ่งกันและกันขออัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับนะฝุ่น PM 2.5 นะว่าอันตรายแล้วยังไม่อันตรายครับมุสลิมะหรือเยาวชนวัยรุ่นที่ทิ้งศาสนาโดน PM ตายยังดีกว่านะพี่น้องไอ้นี่ตายเพราะอะไรโดน 2.5 เข้าไปน็อกเลยตายแต่มันอยู่ในอามันดีดีกว่ามีชีวิตโดยไม่อามันพยายามนะเปลี่ยนแปลงตัวเองปรับปรุงสังคมแล้วเดินหน้าพร้อมกันพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ไม่ได้หาเสียงนะครับนะผมไม่ได้หาเสียงนะสโลแกนเหมือนจะเลือกตั้งเลยนะวันนะเดินหน้าพร้อมกันนะไม่หาเสียงนะตอนนี้หาบุญอย่างเดียวอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอดุอานะอยากเด่นดังอ่ะพี่น้องต้องลงทุนเยอะจริงไหมนะอยากเป็นคนที่เป็นคนรู้จักต้องลงสมัครสสบ้างอะไรบ้างและสมัครทีเสียงงบเยอะแยะอยากดังในอาเคโรไม่ต้องลงงบสักบาททำให้อัลลอฮ์พอใจอัลลอฮ์ยกเกียรติท่านจนคนดูด้วยซ้ำและไม่ใช่คนแค่ในประเทศไทยพี่น้องมาครองทั้งหมดดูท่านอินชาอัลลอฮ์เริ่มนะครับขออัลลอฮ์ช่วยเหลือพี่น้องทุกคนนะเย็นนี้ผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนที่เราจะไปที่คลอง11ต่อในค่ำคืนนี้อย่าจากมาล็อกไว้แล้วนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ